ประโยชน์ของสับปะรดอีกหลายอย่างนะคะที่เรามองข้ามไปนะคะก็ได้แก่1สามารถกำจัดพยาธิได้คุณสมบัติพิเศษของสับปะรดนะคะก็คือจะช่วยกำจัดพยาธิเมื่อบริโภคในตอนเช้าขณะท้องว่างแต่มีข้อจำกัดสำหรับคนที่มีปัญหาโรคกรดไหลย้อนนะคะโรคกระเพาะอาหารไม่ควรดื่มน้ำผลไม้ที่เป็นกรดในขณะท้องว่างค่ะ2นะคะช่วยปกป้องตับค่ะสับปะรดนะคะจะช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำดีและช่วยในการขจัดไขมันและคอเลสเตอรอลสับปะรดนะคะถือว่าเป็นยาชูกำลังที่ดีสำหรับตับเลยค่ะและแนะนำนะคะให้ทานในช่วงที่ทำงานหรือใช้แรงมากเกินกำลังค่ะ3นะคะสับปะรดช่วยกระตุ้นและเผาผลาญไขมันได้ค่ะสับปะรดเนี่ยนะคะจะมีเอนไซม์ที่มีชื่อเสียงในโลกของการแพทย์ที่เรียกว่าโบรมิเลียนนะคะเอนไซม์ที่กินไขมันสับปะรดนิยมใช้เป็นอาหารควบคุมน้ำหนักสามารถช่วยเร่งการเผาผลาญอาหารและเผาผลาญไขมันได้ค่ะและสุดท้ายนะคะ4ค่ะควบคุมความตึงของหลอดเลือดจะแนะนำนะคะสับปะรดให้บุคคลที่มีความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสับปะรดนะคะจะช่วยลดความตึงของหลอดเลือดและป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดได้ด้วยเหมือนกันค่ะ